ดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะเราเหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะมืดนะคะก็วันนี้นะคะอยู่ที่ระเบียงนะคะตรงหน้าสวนกุหลาบนะคะพอดีว่าเราไปซื้อต้นไม้มานานแล้วนะคะแล้วก็เราอยากจะเอาลงกระถางนะคะซึ่งกระถางเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะคะเป็นกระถางที่เราใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้คือเขากองไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะคะแล้วก็ไปเก็บมานะคะแล้วก็อยากจะเอาดอกไม้เนี่ยนะคะปลูกลงกระถางนะคะเพราะว่าวันก่อนไปปลูกให้แม่แล้วเราว่าสวยดีนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะนี่ค่ะดอกไม้ที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราขอปลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาดูค่ะว่ามีดอกอะไรบ้างค่ะเสร็จแล้วค่ะนึกว่าจะมืดก่อนนะคะพระอาทิตย์ลับไปแล้วนะคะก็เราเริ่มจากตะกร้านี้ละกันนะคะตัวนี้เป็นพิทูเนียแคระนะคะซึ่งเป็นไม้ล้มลุกนะคะตัวนี้อยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ว่าเราอยากได้สีสันที่แบบจัดจ้านนะคะก็เลยเลือกมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราปลูกกระถางเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็เขาก็ร้อนมากๆนะคะแล้วก็ต้นสนนะคะแล้วเขาก็ตายนะคะเราก็เลยอยากหาต้นไม้ลมลุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ได้สักพักเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าตายก็จะได้ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าเขาเป็นลมลุกอยู่แล้วนะคะก็จะอยู่หน้าต่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีสดใสนะคะตอนนี้อาจจะดูเริ่มมืดนะคะเพราะว่าเย็นแล้วนะคะแล้วมาทางนี้นะคะตรงนี้สีชมพูจะเป็นต้นชัวเอมนะคะแล้วก็ตรงนี้สีชมพูนี่จะเป็นต้นเข็มปัตตวีนะคะซึ่งแบบเขาเหมือนเป็นกระดุมเม็ดเล็กๆอะค่ะน่ารักมากๆเราชอบมากต้นนี้เราเลี้ยงมานานมากเราย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าซื้อมา10บาทอะค่ะต้นเนี้ยโอเคฝั่งนี้เราอยากจะทำให้โลกของทุกคนเป็นสีชมพูเลือกแต่สีชมพูมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวดูจากข้างล่างแล้วกันนะคะต้นนี้นะคะในตะกร้านะคะเป็นตะกร้าไม้นะคะก็ต้นนี้ชื่อ Fox Glove นะคะสีออกแบบครีมแอปริคอตนิดนึงนะคะต้นนี้เราตั้งใจซื้อมาใส่สวนกุหลาบโซนใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เอาใส่ตะกร้านี้ไว้ก่อนนะคะน่ารักดีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงดินและย้ายยากนะคะก็คืออย่างน้อยยกหนีฝนหนีแดดได้นะคะต่อไปก็เป็นพิทูเนียแคระเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่โซนเดียวกันนะคะก็อยากจะให้เขามีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นต้นเข็มอินเดียนะคะสีชมพูนะคะเราชอบสีชมพูแนวนี้นะคะแล้วก็ผีเสื้อแล้วต้นนี้เป็นต้นกุ้ยช่ายประดับนะคะซึ่งเราแยกกอมาจากต้นเก่านะคะดอกเขาน่ารักมากเลยค่ะ
แล้วก็ผีเสื้ออีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็แองเจโลเนียค่ะซึ่งเราชอบมากๆเราปลูกไว้ทุกที่เลยค่ะแองเจโลเนียต้นนี้เป็นแบบต้นเล็กนะคะนี่ค่ะเติมสีสันหน้าร้อนนะคะสีโทนที่เราชอบนะคะเผื่อใครชอบไอเดียนี้นะคะแล้วก็มีกุหลาบนะคะชัวเอมกับเฮอริเทจนะคะตอนนี้โดนทั้งแมลงทั้งแบบทุกอย่างกินนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งนะคะอย่างน้อยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ดอกไม้พวกนี้นะคะถ้าเราตัดแต่งกุหลาบมันก็ยังมีสีสันนะคะตอนนี้สวนกุหลาบก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าจะโดนเพลี้ยลงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งริดใบให้หมดเลยค่ะจะมีแบบหลงเหลือรอดมาบ้างนิดหน่อยอย่างต้นนี้ก็จูเลียตนะคะฝั่งโน้นเริ่มจะโรยไปหมดแล้วค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วนะคะเราตั้งใจมาปลูกตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ดอกไม้เขาปรับตัวในกระถางนะคะได้ดูดน้ำที่เราเพิ่งลดไปนะคะทั้งคืนนะคะเดี๋ยวตอนเช้ามาเขาจะได้สดชื่นนะคะเพราะว่าถ้าปลูกตอนเช้าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเขาจะต้องเจอกับอากาศร้อนไปทั้งวันนะคะจะทำให้เขาเหี่ยวนะคะเผลอๆอาจจะแบบลากเขาทนไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งจะมาจากแกะมาจากถุงเนี่ยนะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครที่ปลูกดอกไม้หน้าร้อนนะคะก็ลองปลูกตอนเย็นนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ